เมื่อวานก็ได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนสุรนารีวิทยาทั้งสองทีมมีความพร้อมครับพร้อมที่จะเดินทางไปกรุงเทพมหานครและเป็นความคืบหน้าอีกนะฮะว่าวันนี้ท่านปลัดกรุงเทพมหานครได้โทรมาหาลือแล้วก็กำหนดวันแล้วว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนะฮะที่จะเชิญทางคณะดุริยางค์ของนครราชสีมาทั้งสองโรงไปที่กรุงเทพมหานครแล้วไปในช่วงเช้าเนี่ยทางกรุงเทพมหานครจะต้อนรับแล้วก็จะพาเด็กนักเรียนเนี่ยนำชมสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครแล้วช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสองเนี่ยนะก็จะมีการประชันวงโยธวาทิตกันนะฮะของราชสีมากับสุรนารีแล้วก็ของกทมอีก2โรงนะครับก็จะเสร็จสิ้นก็ประมาณสัก16นาฬิกา17นาฬิกาแล้วเราก็จะเดินทางกลับครับทั้งนี้เป็นการเหมือนกับเป็นการไปเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนดุริยางค์ของจังหวัดนครราชสีมาประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เด็กนักเรียนดุริยางค์แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวกทมความจริงเราไปเพื่อจะเป็นการไปเรียกว่าไปแสดงฝีไม้ลายมือของเด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่ากทมท่านชัดชาตินะฮะที่ให้โอกาสเด็กต่างจังหวัดได้มีโอกาสไปแสดงให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพได้ชม